คดีนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับที่สะท้อนถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากว่าทั้งเด็กและเยาวชนในยุคนี้สมัยนี้ใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริงมากขึ้นถ้าหากรู้เท่าไม่ถึงการสุดท้ายก็อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียครับเด็กชายมาร์คกับเด็กหญิงมะลิเป็นตัวแทนของเด็กที่คลิปโป๊ของตัวเองหลุดไปอยู่ในโลกไซเบอร์คู่มือนี้เป็นสื่อแบบโต้ตอบที่โครงการฮักใช้เป็นเครื่องมือเข้าถึงเด็กเป้าหมายเพื่อให้เด็กรู้เท่าทันวิธีการที่ผู้ร้ายใช้เข้าถึงตัวในรูปแบบต่างๆป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านเหตุการณ์จำลองของเด็กชายมาร์คกับเด็กหญิงมะลิหลอกจะให้เงินเชิญเป็นดาราชวนให้แก้ผ้าท้าให้เปิดกล้องเป็น4ลักษณะที่คนร้ายมักใช้ล่อลวงในโลกออนไลน์ผู้อำนวยการโครงการฮักเปิดเผยว่ากรณีคลิปหลุดเป็นประเด็นละเอียดอ่อนการให้เด็กได้เข้าถึงสถานการณ์นี้ผ่านเหตุการณ์จำลองออนไลน์อาจช่วยระงับยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุเศร้าสลดขึ้นได้อยากให้ชื่อเรื่องนี้เพื่อคลิปหลุดเวลาเด็กมาเสิร์ชใน Google หรืออะไรเนี่ยจะได้ขึ้นเจอเป็นเรื่องราวเนี่ยที่จะให้ตัวของคนที่เล่นเนี่ยเหมือนเข้ามามีประสบการณ์ของคนเป็นเหยื่อค่ะตั้งแต่การ grooming การโดนหลอกล่อใช่ไหมคะเด็กโดนปล่อยคลิปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาคลิปเขาหลุดแล้วเขาจะไปเจอตำรวจไหมแล้วเขาจะไปเจอใครเขาต้องเจอใครบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นทั้งกระบวนการยุติธรรมตัวเนี้ยที่เราออกแบบมามีข้อมูลว่าเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์คลิปหลุดหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศส่วนใหญ่จะไม่กล้าร้องขอความช่วยเหลือร้อยละ95ของการละเมิดมักเป็นการกระทำโดยคนที่เด็กรู้จักรักและไว้ใจส่วนใหญ่ก็เด็กก็จะมีอาการปลีกตัวไม่เข้าสังคมไม่อยากไปโรงเรียนตัวนี้นะคะอยากย้ายโรงเรียน อยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาคือก็จะห่วงโทรศัพท์เหมือนห่วงแชทจะกังวลอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยคือเก็บอาการเก่งมากอาจจะไม่รู้เลยทีนี้เพราะฉะนั้นก็คือต้องใกล้ชิดจริงๆแล้วก็ต้องสังเกตอาการหลายๆอย่างประกอบกันนะคะอาการปิดตัวใช้โทรศัพท์นอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างเงี้ยไม่กล้าเข้าสังคมตัวนี้ค่ะก็จะเป็นทรายที่พวกเราพบบ่อยกรณีชายวัย17ปีฆ่าตัวตายเพราะถูกแบล็กเมย์ข่มขู่ให้โอนเงินแลกกับการไม่เปิดเผยคลิปภาพส่วนตัวเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาทำให้หลายฝ่ายเห็นความสำคัญของการระงับยับยั้งปัญหาการละเมิดเด็กออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์เพราะนั้นอะไรก็ตามที่จะมีผลกับเรื่องเอกลักษณ์ภาพลักษณ์ตัวตนการยอมรับจากเพื่อนการยอมรับจากสังคมเนี่ยตรงนี้จะมีผลมากการบูลลี่จากเพื่อนๆหรือว่าการที่ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นวัยรุ่นเราจะแคร์มากมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของวัยรุ่นทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็จะแก้ปัญหาไม่ได้มีข้อมูลว่าเด็ก1ใน6คนต้องเผชิญปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศศูนย์ข้อมูลเด็กหายและเด็กถูกละเมิดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบเบาะแสการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กทั้งครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารที่มาจากประเทศไทยผ่านทางอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นถึง 160,000 กรณีตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน2563ขณะที่ตัวเลขเฉลี่ยตลอดทั้งปี2562มีเพียง 120,000 กรณีเท่านั้น7ธันวาคม2558เป็นวันแรกที่ประเทศไทยเริ่มบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็กกฎหมายนี้กำหนดบทลงโทษเป็นการเฉพาะกับผู้ที่กระทำผิดในลักษณะมีไว้ครอบครองส่งต่อเผยแพร่และเพื่อประโยชน์ทางการค้าวาทินีนวริศวินไทย PBS รายงานขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ